วิชาสังคมนะคะในระดับเด็กประถมเนี่ยนะคะก็คือการที่เนื้อหาบางเรื่องนะคะมันจะค่อนข้างที่จะไกลตัวเด็กเราจะทำยังไงให้เรื่องที่ไกลตัวหรือบางเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กอะค่ะเรามาต้องมาถ่ายทอดให้กับเขาให้เขาได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการให้นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์ในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องนกอย่างเงี้ยหรือครูแคทเอาเรื่องภาพยนตร์เสร็จแล้วเราให้เขาสังเกตอะค่ะบางทีบางคนยังไม่สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ดูไปสนุกสนานหัวเราะแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูเรื่องแล้วก็สารคดีไปใช่ไหมคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่อยู่ในสิ่งที่นักเรียนได้ดูไปค่ะเห็นอะไรบ้างคะนกค่ะเห็นนกนอกจากนกแล้วยังมีอีกไหมคะคนเห็นคนมีใครเห็นอะไรอีกคะการเดินทางของคนค่ะตัวแสดงละครเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรนะคะลี่ใช่ไหมคะลี่เขาเดินทางยังไงบ้างอะคะเขาขึ้นรถประจำทางขึ้นรถประจำทางแท็กซี่รถตู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นคนนะคะเราเรียกพวกนี้ว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เช้ามานกเป็นยังไงคะออกไปหาอาหารกินเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพของเราเองดังนั้นเมื่อมนุษย์ทุกคนออกไปทำมาหากินจะเห็นได้ว่าเขาออกไปทำงานใช่ไหมคะเพื่อให้ได้มาถึงผลผลิตและรายได้งานที่ทำหลายๆอย่างนั้นที่นักเรียนเห็นมาจากภาพเราเรียกสั้นๆแค่สองพยางค์เราเรียกว่าอะไรอาชีพตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวครูแคทจะให้นักเรียนระดมความคิดทำเป็น mind mapping เอาล่ะตอนนี้อาชีพได้เยอะแยะมากเลยวันนี้ยังไม่พอครูแคทมีอาชีพบางอาชีพที่นักเรียนคิดไม่ถึงอาชีพนี้เลยครูแคทเพิ่งไปเห็นมาอาชีพนี้เกี่ยวกับความสวยความงามบนใบหน้าลองดาวลองดาวนวดหน้ามันก็จะก็นิดนึงเพราะว่าทำอันนี้แล้วทำให้หน้าดูเด้งดึงนะอาชีพนี้คือรับของรับของนะคะยังมีอีกหนึ่งอาชีพเกี่ยวกับน้องหมาลองคิดซิน่าจะเป็นอาชีพอะไรธรรมดาป่ะมันก็เป็นอาชีพได้และครูแคทจะใบ้ให้นิดนึงอาชีพนี้เมื่อเจ้าพวกนี้ไม่อยู่แล้วขายโรงสุนัขครับถูกต้องค่ะนอกจากขายโรงสุนัขแล้วนักเรียนรับจัดงานศพดังนั้นนี่อาชีพแปลกๆที่เราไม่คาดคิดมีอีกเยอะมากมายแล้วนักเรียนคิดว่าอาชีพอ่ะสำคัญไหมสำคัญเพราะอะไรอ่ะเอาไว้ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองครับตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและที่เราจะมองเลยคือว่าอาชีพที่เราทำต้องเป็นอาชีพที่สุจริตพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กก็จะเห็นถึงภาพรวมของอาชีพนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาชีพแต่เราจะสอดแทรกอะไรเข้าไปในเรื่องของอาชีพมันจะมีบางอาชีพใช่ไหมคะที่ไม่เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายทำไมเราต้องสอดแทรกเข้าไปเพราะว่าปัจจุบันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะนะคะเราก็จะบอกเขาว่าอาชีพพวกนี้ไม่ใช่อาชีพแต่เราเรียกว่ามิจฉาชีพก็คือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอะค่ะการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจเนี่ยหนึ่งเราจะต้องทำให้เด็กเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจเราจะต้องดึงดูดเด็กเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวเด็กให้พร้อมอาชีพที่แปลกๆเนี่ยการที่ครูแคทเขานำเสนออันนี้มาเนี่ยเขาก็เป็นการเร้าใจเด็กอะให้เด็กมันน่าสนใจคือเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยสนใจอยู่กับกิจกรรม
ฉะนั้นเนี่ยครูจำเป็นจะต้องหาอะไรที่นอกเหนือคือนอกกรอบแบบก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเพราะว่าถ้ามันไม่มีความแตกต่างจากที่เขาเคยรู้มาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเด็กก็สมาธิก็เสียไปดังนั้นการสอนสังคมจึงต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมวันนี้แหละนักเรียนจะบางคนอาจจะเห็นทางสู่ความฝันว่าฉันอยากจะเป็นอะไรนะคะครูแคทจะพานักเรียนไปยังตลาดสำโรงการที่เราพาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะก็เพื่อที่ต้องการให้เด็กนะคะเกิดการเรียนรู้ที่เป็นของจริงได้สัมภาษณ์กับแม่ค้าจริงๆเลยดีกว่าการที่นักเรียนมานี่ไงภาพในหนังสือเนี่ยภาพแม่ค้าขายน้ำหอมครับดีๆแล้วกี่บาท3บาทครับรายได้ตั้งกี่บาทครับต่อเดือนรายได้ 80,000 ถึง 100,000 แต่อันนี้คือรายได้รวมเรายังไม่ได้แยกออกไปซื้อของแยกออกไปมีทำอาชีพนี้มานานเท่าไหร่ประมาณ5 6ปีครับคุณสมบัติในการทำงานทำไงครับก็ดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยภายในแบงค์ประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะก็ประมาณ 7-8 ปีครับเราทำเลที่ตั้งร้านตรงนี้ถือว่าดีไหมครับก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเป็นทางผ่านนะเพราะทางผ่านของลูกค้าก็โอเคนะคุณลุงประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วการทำอาชีพนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างคือซื้อกับลูกค้าแล้วก็ไม่ทุจริตวาดแบบมาหรือว่ากดดินน้ำมันมาเนี่ยเราจะไม่รับตามเด็ดขาดถามว่าคุณพยาบาลประกอบอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วคะประกอบอาชีพนี้มา11ปีแล้วค่ะพยาบาลมีหน้าที่อะไรบ้างหรอถ้าเห็นชัดๆก็จะฉีดยาเช็ดตัวให้น้ำเกลือนะคะคุณหมอต้องเก่งวิชาอะไรคะก็เก่งวิชาส่วนใหญ่เป็นหมวดวิทยาศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มพวกชีวะนะครับคือเรียนรู้เกี่ยวร่างกายของคนเราส่วนใหญ่เป็นจะป่วยโรคอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วก็อาจจะเป็นไข้ประจำฤดูกาลคือพวกไข้เลือดออกหรือไข้หวัดใหญ่ครับลูกจากการที่เราได้ไปเรียนรู้อาชีพจริงๆได้รู้มากขึ้นค่ะเพราะว่าได้ไปสอบถามจากเภสัชจริงๆค่ะครูเขาสอนให้ไปเรียนรู้ในโลกกว้างครับไม่ได้เรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวเราก็เลยได้เรียนรู้อาชีพต่างๆที่เราไม่รู้จักมากขึ้นครับหลังจากที่เราได้ให้เขาไปสำรวจนะคะที่ตลาดแล้วนะคะแล้วเราจะให้เขาเลือกมา1อาชีพที่เขาสนใจอาจจะไม่ใช่อาชีพที่อยู่ในตลาดนั้นก็ได้แล้วก็สัมภาษณ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาตรีวงศ์ศรีทรายงามครับอาชีพที่ผมเลือกสัมภาษณ์คืออาชีพตำรวจครับผมไปสอบถามคุณลุงที่เป็นตำรวจจราจรอยู่ตามท้องถนนครับเขาบอกว่าเขาประกอบอาชีพนี้มานาน20ปีแล้วครับคุณลุงทำงานอยู่ที่สำโรงเขตเหนือครับปัญหาในการทำงานของคุณลุงก็คือรถเยอะคนบางคนก็ไม่ยอมทำตามกฎจราจรอากาศก็ร้อนและเป็นมลพิษครับตบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอาชีพอะไรอาชีพอะไรขายหมูผมไปสัมภาษณ์แม่ผมมาครับแม่ผมประกอบอาชีพมา10ปีสถานที่ที่แม่ผมทำงานก็คือตลาดสำโรงครับเวลาตั้งแต่22นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีครับปัญหาและอุปสรรคคือคนซื้อจะเรื่องมากครับแล้วก็คนรับการที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วยการที่เราฝันว่าเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรแต่กว่าที่เราจะไปถึงความฝันนั้นได้เราจะต้องก้าวขึ้นบนไดไปทีละขั้นเพื่อที่จะให้ไปถึงสู่ดาวดวงนั้นแล้ววันนี้เราก็มีอาชีพที่บุคคลทั้ง5บุคคลนี้เขาได้ประสบความสำเร็จในอาชีพของเขาพร้อมแล้วจะเริ่มจากเขาคือใครยกมือเขาคือใครบีสุกิจวิเศษแก้วค่ะ1 2 3นะคะพี่บีของเรานั่นเองคนต่อไปเฮ้ยนักฟุตบอลค่ะชื่ออะไรแบงค์ค่ะแบงค์
็คือเบคแฮมนั่นเองแล้วเขามีอาชีพอะไรอะคะนักฟุตบอลนะคะนักฟุตบอลหรือนักอะไรนั่นเองนักกีฬานะคะต่อไปจะใครเป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ยเป็นใครเป็นใครมาดีไหมคะนักแสดงชื่ออะไรชื่ออะไรอ้าวพร้อมกันหนึ่งสองสามอาชีพเป็นอะไรคะนักแสดงและจูแคทก็มีนี่ค่ะคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความไปสู่ดวงดาวได้นั้นจะต้องผ่านบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นการก้าวเดินของเขาในแต่ละก้าวนั้นจะต้องประกอบไปด้วยข้อดังต่อไปนี้อันดับแรกฉันทะคือพอใจตามมาด้วยเมื่อฉันรักและพอใจในงานฉันก็จะต้องอะไรแล้วขยันขยันที่จะต้องฝึกให้ดีขึ้นพอเมื่อฝึกไปฝึกมาเริ่มต้องอะไรแล้วคะใส่ใจในงานที่เราทำนะคะและสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาหรืออะไรต่างๆเข้ามาลุมเราเข้ามาเราก็จะต้องใช้อะไรเข้าแก้ปัญหานั้นปัญญาในการแก้ปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและทั้งหมดนี้คือบันได4ขั้นที่จะก้าวไปสู่ดวงดาวการที่จะทำงานหรือทำประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดก็คือหลักของคุณธรรมงานแต่ละงานจะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จสู่ดวงดาวได้นั่นนะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้าไปด้วยบางคนทำงานแต่ใจไม่ได้รักฉันขี้เกียจฉันทำไปวันๆมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะการที่เราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะคือเราเลยสอดแทรกในเรื่องของหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าไปหลักธรรมข้อนี้ฉันทาวิริยจิตตวิมังสาเราเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4จะมีด้วยกันทั้งหมด4บันไดก้าวขึ้นไปสู่ดวงดาวเชื่อเลยได้ว่านะคะในการที่เรามีอิทธิบาท4ในการทำงานนั้นจะนำเราไปสู่ความสำเร็จและไปสู่ดวงดาวเหมือนบุคคลทั้ง5ท่านนี้นะคะ